ข่าวคนละครึ่งเฟสที่4คนเก่ากดยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันไหนคนใหม่สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะชิงสิทธิ์ในวันที่10กุมภาพันธ์นี้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม็กกี้ซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สำหรับคนเก่าและคนใหม่มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาละครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลออกให้ 50% นะครับแต่ไม่เกิน1วันละ150บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทตลอดโครงการนะครับเริ่มใช้โครงการก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนและที่มีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งจะให้เพิ่มหรือไม่เป็นในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่มีการพูดคุยของสภาหอการค้าไทยนะครับว่าจะมีการเพิ่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องรอทางรัฐบาลมีการอนุมัติอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็จะได้ 1,200 บาทอยู่นะครับแต่ว่าทางในส่วนของสภาหอการค้าไทยเนี่ยมีการพูดคุยนะครับยังไงก็จะมีการชงเรื่องขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับในส่วนของคนเก่ายืนยันสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายได้ถึงวันไหนนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เนี่ยก็แบ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มนะครับคนเก่านะครับที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็คือคนละครึ่งเฟสที่3นะครับสามารถกดยืนยันและเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนนะครับสำหรับคนใหม่นะครับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เฟส3นะครับเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4ก็คือวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือจนกว่าโครงการจะหมดก็คือจำนวน1ล้านกว่าสิทธิ์นั่นแหละครับแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนนะฮะทั้งนี้ครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยนะครับภายในวันที่28กุมภาพันธ์อย่างน้อย1ครั้งนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์แต่ถ้าหากท่านนะครับมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วท่านไม่ได้ใช้นะครับสิทธิ์ของท่านก็จะโดนตัดไปให้กับประชาชนทั่วไปและท่านก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ได้สำหรับใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งนะครับครั้งที่1และครั้งที่2แต่ครั้งที่3ไม่ได้ใช้ท่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับในส่วนตรงนี้เนาะหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างที่ผมบอกไปนะครับสิทธิ์ก็จะถูกพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งนึงนะครับหากยังไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับคนใหม่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปทั้งนี้ครับหากยืนยันสิทธิ์และใช้ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ครั้งแรกในระยะเวลาที่กำหนดครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่30เมษายนนั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่2ที่ผมนำมาฝากนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับคนใหม่ควรจะรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปนะครับก็ได้ 1,200 บาทตลอดโครงการนะครับก็คือคนใหม่เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ใช้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนนะครับซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่3สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์หรือผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา6โมงถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4นี้นะครับคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ1ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปนะครับณวันลงทะเบียนนะครับมีบัตรประชาชน2ครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ3ครับไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชนนะครับ4ครับไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนในมาตรการนะครับโครงการอื่นๆของรัฐและ5ครับ
ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นี่คือคุณสมบัตินะครับ5ข้อก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเฟสที่3นะครับจำนวน1ล้านสิทธิ์นั้นนะครับข้อแรกครับต้องลงทะเบียนผ่านนะครับแบนเนอร์โครงการบนแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขโครงการกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอก OTP แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จและง่ายๆนะครับส่วนเข้าลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับเข้าไปที่เว็บได้เลยกดลงทะเบียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขโครงการกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอก OTP แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จและแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเริ่มลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเป็นต้นไปหรือจนกว่าสิทธิ์ของโครงการจะหมดก็คือ1ล้านกว่าสิทธิ์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครรีบก็ให้รีบลงได้เลยนะครับพอเราลงในวันที่10นะครับเราก็รอรับในส่วนของ SBS ยืนยันนะครับการลงทะเบียนนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยครับผูก G Walletเพื่อรับสิทธิ์โครงการนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือวันที่17กุมภาพันธ์นะครับหลังจากได้รับสิทธิ์นะครับเติม G Wallet นะครับก่อนเริ่มใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์กับร้านถุงเงินนะครับที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากทุกท่าน2เรื่องนะครับสำหรับคนเก่านะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งท่านต้องมีการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์และใช้สิทธิ์อย่างน้อย1ครั้งนะครับไม่ฉะนั้นสิทธิ์ของท่านก็จะโดนตัดนะครับส่วนคนใหม่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปก็ต้องรีบสมัครนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับตามกระบวนการที่ผมได้เรียนแจ้งทุกท่านไปนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้หากชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ